พี่ว่าเออแต่บ้านช่องเขาอาจจะแบบไม่ใส่กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะพบกับแพรแล้วนะคะแพรซิวค่ะแพรก็จะมาเปิดกลุ่มพวกที่เป็นตังหูที่มันแปลกๆอะไรอย่างงี้ซึ่งค่อนข้างจะมีจำนวนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบางอันก็แบบยังไม่ได้ใส่หรือว่าอะไรกันคือยังไม่เจอโอกาสได้ใส่แต่คือพอเจออะไรที่มันแปลกๆหรือเก๋ๆอะไรเงี้ยแล้ววันนี้อาจจะแบบว่าทุกคนอาจจะบอกว่าเออธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะเป็นพวกผลไม้อะไรเงี้ยที่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ฮิตผลไม้แบบใส่ลูกโตใส่ส้มใส่อะไรเงี้ยมะนาวนี่มีข้างเดียวค่ะไม่เจอไม่รู้ไปไหนไม่มีโอกาสได้ใส่เลยนะอะไรพวกเนี้ยซื้อไว้ทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจกันนะคะใส่มาก็จะเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวเหมือนมะเฟืองก็จะเป็นตังหูพวงมาลัยนะคะ2อันก็ไปซื้อของมาทำเองจากสำเพ็งนะคะพวงมาลัย2ช่อนี้อันนี้แพ้เคยใส่แล้วในพวกแบบช่วงสงกรานต์อะไรอย่างนี้นะแพ้ก็ใส่นี่ดูเป็นพวงมาลัยเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอุบะเหรอก็เก๋ๆดีมีความแบบไทยๆไทยแลนด์เวอร์ก็จะดูแบบเห็นว่าแบบว่าไอสารพระภูมิทำเองนะทำไม่นานมากๆแล้วอะ3ปี 2-3 ปีอัพแล้วอะแบบนี้ตังหูอุ๊พังเลยก้านมันงอนิดนึงก็เลยจะปรับให้มันตรงหลุดเลยจบตังหูมีไฟอย่างนี้แวบ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 ไหมอ้าวหลุดกระจุยคือมันนานมากแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะขอซ่อมแป๊บนึงมันแวบ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 ตอนที่ซื้อใหม่ใหม่อ่ะไฟมันแรงกว่านี้นะอันนี้คงถ่านอ่อนแล้วเลยแพ้ซื้อมานานมากดีซื้อมันตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ปี2ปี3เลยโครงกระดูกนะคะจะพังนะอันนี้โซ่หลุดไปแล้วเออซื้อมานานมากแล้วอ่ะตังหูอะไรพวกเนี้ยซุดโซมนิดนึงบางอันก็หายไปเหลือข้างเดียวอะไรอย่างงี้ซื้อมาใส่ก่อนช่วงวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ช่วงฮาโลวีนจริงๆแล้วมันเรืองแสงนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ความเรืองแสงน่าจะไม่อยู่แล้วล่ะหายไปแล้วเบามากอันนี้ประมาณ20บาทตอนซื้อมาแต่ก่อนคือฮิตกันมากคือแบบนี้ความนางฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยทศวรรษหนึ่งที่มันฮิตแบบนี้นะเออแล้วมันก็จะแบบเวอร์มากคือใส่ทีไม่รู้จะสรรหาชุดไหนมาใส่กับนางอะจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้คือแพ้ใส่ที่ดูไม่ได้นะเพราะว่าไอตัวแป้นอะมันหลุดไปแล้วอะมันเหลือแต่แบบความฟูแล้วอะวางอยู่เฉยๆก็พังได้นะตังหูนะมันมีความสามารถในการพังมากงงมากเออเนี่ยยังไม่เคยได้ใส่เลยใส่ชุดราตรีอะไรนี้ออกงานอะไรนี้หรอคือเออไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใส่เลยเพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะตอนที่มันฮิตคือคู่เป็นร้อยเลยตังหูหมูปิ้งนี่ตังหูหมูปิ้งนี่ใส่ถุงเรียบร้อยโอ้ยเห็นแล้วหิวมากชอบอ่ะชอบกินหมูปิ้งนี่เป็นแบบดินปั้นนะเป็นตังหูดินปั้นจิ๋วมีความถุงพลาสติกหมูปิ้งใดๆในร้านของจิ๋วๆนะคะเดี๋ยวจะทิ้ง IG ไว้ให้ถ้าใครชอบตังหูสไตล์อย่างนี้นะใส่ไปเด็กกับผู้ชายจะกินเราไหมอย่างนี้อันนี้คู่ละ29บาทใส่ก็อย่างงี้คือขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากมันก็ไม่ได้ดูแบบเด่นมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรามีออร่าความเป็นหมูปิ้งอยู่นะมีจะเป็นตังหูแบบนี้หายไปอีกแล้วนะคะอันนี้ยังไม่เคยใส่เลยเพราะว่ามันหายไปตั้งแต่แรกที่ซื้อมาเลยนะคะมาจากร้านนี้นะคะเดี๋ยวแพจะทิ้ง IG อะไรอย่างงี้ไว้ให้นะคะก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยตังหูเหรอวะใส่ตรงไหนอะไรยังไงจะแบบงงๆนิดนึงเดี๋ยวใช้ให้ดูแบบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะแย่เหล็กเข้าในหูเสียวนิดนึงเหมือนกันนะปีนป่ายป่ายเออรูปทรงมันไม่เหมือนตังหูนะเก๋ดีอันหนึ่งเป็นอันนี้เกี่ยวมังกรนะคะช่วงที่ผลไม้เขาฮิตกันแล้วก็จะเป็นตังหูแบบนี้เวรย้ายมีความเป็นจีนมีความอะไรอย่างนี้อลังการอันนี้แพทย์สั่งทำจากร้านเว่นเวอร์นะคะตอนนั้นจำได้ว่าสั่งเพราะว่าจะไปงานประกวดแต่งหน้าตังหูที่มีความเป็นตัวของตัวเองก็เลยไปสั่งทำมาจริงจังมากแบบอีกข้างนึงไปไหนไม่รู้อีกแล้วอะนี่ขนาดอันใหญ่มากเลยนะหายไปเสียดายมากส่วนมากแพทย์ก็จะใส่ข้างเดียวแบบนี้นะเออมันดูมีความแบบเก๋ๆไหมใส่ข้างในดูดิใครไม่ทักให้ตบอะเด่นมากตังหูอันนี้คือ
ในยุค5ปี6ปีที่แล้วนะคือมีความเก๋มากเลยอันนี้แพรซื้อมาจากสยามก็เห็นก็จะเป็นรูปตาที่เป็นคุ้นๆกันก็คือจะเป็นโลโก้แพรก็จะเป็นใช้รูปตาไงเป็นโลโก้อันนี้แปลกมากเดี๋ยวจะให้ดูเป็นฟังหูผัดกะเพราร้านเดียวกับข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านของจิ๋วๆนะคะจาก IG อันนี้รู้สึกว่าจะราคา35บาทนะงานปั้นนี่เห็นปะผัดกะเพรามีไข่ดงไข่ดาวนะคะผัดกะเพราพิเศษเด้อเนี้ยจะเป็นกะเพราหมูชิ้นน่ารักแปลกด้วยน่ารักด้วยกินแล้วลุกเลยหมูกระทะตั้งคู่หมูกระทะก็มาชอบความกระทะของมันอ่ะก็เลยเอาหมูกระทะมาแม่แล้วนี่เป็นงานปั้นเหมือนกันเบาอันนี้จะราคา59บาทถูกกับหมูกระทะจริงๆที่เรากินอีกเป็นตังหูที่แบบใส่แล้วไม่ใช่คนปกติอ่ะ ที่มีอยู่ในกลุ่มของแพรนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนอย่าลืม Subscribe ติดตามแฟนเพจแพรซิลสไตล์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย